ภาพปั้นเป็นเหตุผลงานของเหมเวชกรให้เสียงโดยสราวุฒิชัยดีมีเรื่องอีกแล้วครับท่านผู้อ่านที่เคารพรักความจริงมันก็ไม่แปลกแต่มันก็เกิดแปลกขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องนายมั่นของเรานั่นแหละครับนายมั่นช่างหล่อพระนั่นแหละขาประจำคุยของเราอยู่บ้านขมิน้น แต่เกือบไม่ได้อยู่บ้านส่วนมากมาชุมนุมกันที่วัดประครังนี่แหละกุติคุณนบเป็นแดนบัดนี้นายมั่นไปรับจ้างเขาห่อรูปแต่เป็นรูปคนธรรมดาไม่ใช่รูปพระอย่างที่เคยรับจ้างจึงคิดมีเรื่องแปลกขึ้นถึงกับต้องรีบมาเล่าให้เราฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าตระกูลหนึ่งเป็นเศรษฐีเก่าบ้านอยู่ริมฝั่งน้ําเจ้าพระยาฝากทนบุรีบ้านนั้นเป็นตึกแบบเก่าๆบ้านอยู่ทางจะไปบางยี่ขัน ท่านเศรษฐีนี้ได้สิ้นชีพลงสมบัติทั้งหมดได้แบ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยในวงลูกและหลานซึ่งสมบัตินั้นมีอยู่หลายแห่งด้วยกันแต่ตึกแบบเก่าอยู่ชายน้ําที่ว่านี้ได้ตกเป็นมรดกของลูกชายคนใหญ่คือคุณอํานาจและคุณอํานาจผู้นี้เป็นผู้มีกตัญยูในบิดามารดาอย่างเคร่งครัดมีความรู้สึกแก่ตัวเองว่าได้มีหลักฐานร่ํารวยมานี้ก็เพราะบิดามารดาจึงคิดจะทําอะไรเป็นที่ระลึกเตือนใจ ไม่ให้เสื่อมคลายลงได้ในเรื่องของความกตัญญูรูค้คนนี้จึงเกิดคิดสร้างภาพปั้นของบิดาขึ้นเพื่อติดตั้งไว้ในบ้านเป็นอนุสาวรีย์เสียเลยจึงได้ตกลงกับช่างปั้นให้ปั้นภาพบิดาขึ้นโดยเร็วทันใจให้ทันกับเวลาที่ร่างกายของบิดายังใสลงและสวดพระอภิธรรมอยู่ตามกําหนดทุกเจ็ดวันให้รูปปั้นรีบมาแทนตัวจริงที่เน่าไปแล้วชั้นแรกขอให้ปั้นด้วยปูนก่อนแล้วจะหล่อเป็นทองแดงคราวหลังเมื่อลงมือสร้างตึกใหม่ ในเวลาเผาศพไปแล้วและภาพปั้นนั้นก็แล้วทันใจที่ตั้งไว้โดยภาพนั้นโตเท่าตัวจริงๆของบิดานำเข้าตั้งบนฐานตั้งในห้องโถงที่ตั้งศพนั่นเองจึงเกิดมีการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนต่อรูปปั้นเป็นประจำวันทั้งพวงรีดและดอกไม้สดไม่ขาดที่มีเพื่อนๆของคุณอำนาจพูดเตือนว่าการปั้นรูปพ่อของตัวในส่วนสัตว์เท่าตัวจริงนี้ในระยะเวลาที่ศพพ่อยังอยู่กับบ้านนี้นะั้น ไม่เหมาะแก่การควรจะปั้นเพียงครึ่งตัวเท่านั้นแต่ขนาดนั้นเล่าจะโตวกว่าตัวจริงก็ได้เล็กกว่าตัวจริงก็ได้การปั้นเต็มตัวและขนาดเท่าคนจริงๆนี้จะทําให้เกิดวันวาดจะกลายเป็นที่สะเทือนใจไปทางผีผีสางมองไปพบเมื่อใดก็สะดุ้งสะเทือนทุกครั้งลงท้ายคนจะกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้ภาพนั้นคุณอำนาจเป็นคนทำอะไรแล้วไม่ถอยหลังก็ตอบเพื่อนว่าตอนแรกทำไมไม่เตือนเสียก่อน ที่เตือนนี้ก็ขอบใจมากแต่การทำอะไรลงไปแล้วต้องล้มเลิกคุณอำนาจถือว่าเป็นนิมิตไม่ดีเป็นคนท้อถอยจะทำสิ่งใดการใดย่อมไม่สำเร็จและข้อสำคัญภาพนั้นได้รับการสักการบูชาแล้วจะหยุดเลิกเสียมิได้เป็นอันขาดที่ร้ายที่สุดคือเท่ากับทำลายพ่อของตัวเองแม้แต่จะเป็นเพียงภาพจําลองหรืออีกนหนึ่งเกิดจะมากลัวพ่อของตัวเองก็ไม่ใช่ลูกที่กตันยูจะกวรทา เมื่อเพื่อนๆได้ยินคุณอำนาจพูดดังนั้นก็เลิกเตือนกันภาพปั้นนั้นคงยืนตระหานในห้องโถงนั้นเรื่อยมาในลักษณะสง่าผ่าเผยของคุณปู่คุณตาคุณพ่อในวันต่อมาก็เกิดความผันแปรขึ้นในบ้านนั้นคือแต่เดิมทีเดียวพวกลูกพวกหลานเอาดอกไม้และทูบเทียนมาบูชาศพแล้วก็มักจะนั่งเล่นกันอย่างสบายใจในห้องศพคุณปู่คุณตาเพราะถือว่าศพคุณปู่คุณตาอยู่ในโรงนั้นเป็นที่อบอุ่นแก่บ้านและตระกูลนะัก แต่ครั้นภาพปั้นเข้ามายืนอยู่ในนั้นต่างคนก็เอาดอกไม้ไปบูชาที่ภาพนั้นพอนานวันเข้าผู้ที่เข้าไปบูชาแล้วก็รีบออกพ้นห้องไปเพราะทุกคนไม่กล้ามองดูหน้าของภาพนั้นเลยแอบบ่นกันว่าภาพปั้นนั้นช่างเหมือนผู้ตายจริงๆคล้ายๆผู้ตายมายืนอยู่แท้ๆและหน้าที่เหมือนผู้ตายนั้นแทบจะยิ้มออกมาได้จริงๆบางคราวคล้ายจะมองดูผู้เข้าไปในห้องนั้นด้วยดวงตาของคนแท้ บางคนถึงแก่สะดุ้งหลบสายตาของภาพนั้นโดยเร็วแต่ไม่กล้าจะพูดกันว่าอย่างไรเพราะนั่นคือภาพของคุณพ่อคุณปู่คุณตาผู้บังเกิดกล้าวแต่เป็นเรื่องน่าประหลาดนักที่คุณอำนาจไม่เคยพบความวิปริตอย่างที่คนอื่นพบเลยและคนอื่นที่พบแล้วก็ไม่กล้าพูดให้คุณอำนาจฟังเกรงว่าจะเป็นคนอักตันยูมองเห็นหน้าผู้มีคุณล้นหัวเป็นผีเป็นสางไปครั้นเก็บศพอยู่ได้หนึ่งปีแล้วตามกำหนดคุณอำนาจและภรรยา ร่วมด้วยวงญาติทั้งหลายได้จัดงานศพกันไปเป็นที่เรียบร้อยในห้องนั้นจึงมีเพียงภาพปั้นยืนตระงานอยู่เพียงโดดเดียวเกือบไม่มีใครกล้าเข้าไปเพียงเอาดอกไม้เข้าไปบูชาก็หลายคนด้วยกันแล้วก็รีบกลับออกไปหมดคงมีแต่คุณอำนาจคนเดียวที่คงเข้าออกเป็นปกติเคยไปนั่งอ่านหนังสือและนอนหลับเสมอเมอต่อมาความผันแปรได้เป็นไปอย่างใหญ่หลวงคือคุณอำนาจล้มป่วยไม่กี่วันก็รู้ว่าเป็นมะเร็ง ความจริงเป็นมานานแล้วแต่คุณอำนาจใจแข็งไม่ยอมอ่อนแอให้เห็นมะเร็งในท้องที่คุณอำนาจทนทานมานานชักจะมีการอลรวาดขึ้นหมอบอกเด็ดขาดว่าต้องผ่าตัดมิฉะนั้นไม่มีทางจะอยู่ต่อไปได้คุณอำนาจเป็นผู้รอบคอบจึงจัดการทำมรดกไว้ให้แก่ภรรยาและลูกหลานทุกคนแต่ในมรดกนั้นมีคำเหมือนจะบังคับสาบแช่งไว้ถ้าใครรับมรดกไปแล้วได้ทำลายทุกสิ่งที่มีอยู่เก่าเสีย ขอให้ผู้ทำลายทุกคนจงมีอันเป็นไปทันตาเห็นนี่แหละครับมันเรื่องยุ่งนายมั่นว่าเมื่อคุณอำนาจไปผ่าตัดนั้นจะเป็นโดยหมอให้ยาสลบมากไปหรือกำลังคุณอำนาจไม่พอก็ไม่ทราบเลยผ่าตัดและเย็บท้องเสร็จแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาอีกตายไปเลยเมื่อไปสวดศพกันที่วัดแล้วก็เก็บศพไว้วัดตามระเบียบทีนี้ทางห้องภาป,ปั้นสิครับทั้งคุณนายและพวกลูกๆ ขอร้องให้ปิดห้องตายเลยไม่มีธุระร้อนจริงๆไม่เปิดเลยแต่ที่บ้านก็กว้างขวางไม่ใช่หรอคุณนพพูดเพียงปิดห้องนี้ตายก็ยังมีที่อยู่อาศัยอีกมากมายไม่ใช่หรอืออย่างนั้นก็ใช่ละครับแต่มันก็เดือดร้อนอย่างอื่นอีกครับนายมั่นพูดและวทำหน้าเมื่อยเดือดร้อนยังไงละ่ะคุณนายนิ่มนวลนภรยาคุณอำนาจเล่าให้ผมฟังว่าลูกชายกับลูกสาวที่อยู่มหาวิทยาลัย เห็นภาพปั้นนั้นเดินไปทิศท่าน้ำออกจากห้องเดินไปด้วยกิริยาแข็งแข็งไปยืนดูฝั่งน้ำอยู่หน่อยแล้วเดินกลับเข้าห้องดังเดิมลูกชายลูกสาวยืนยันว่าเห็นถนัดตาเลยเพราะแสงไฟยังมีอยู่บ้างและคืนนั้นก็มีแสงเดือนช่วยนิดหน่อยพวกเราที่นั่งฟังมีครูพยุงผมและคุณนบยังไม่เชื่อลงไปเด็ดขาดเพราะเราไม่ได้เห็นเอง และผู้ที่เห็นก็ยังเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวนักมีความไม่ชอบและกลัวอยู่เป็นทุนแล้วตาอาจจะฝาดไปได้แต่ครั้งนี้คุณนายนิ่มนวลเห็นเองเลยครับแกว่าวันนั้นฝนตกตอนใกล้ค่าตัวแกยือนอยู่ที่หน้าต่างตึกชั้นบนและชั้นล่างก็มีไฟอยู่บ้างแต่ไม่สว่างนักคุณนายแกเห็นภาพขาวๆยืนตากฝนอยู่ที่คนต้นจันแกก็เพ่งตามองว่าใครมายืนตากฝน พอฟ้าแแบบเท่านั้นก็เห็นชัดว่าภาพปั้นคุณพ่อมายืนอาบน้ำฝนอยู่และลูกตาของภาพนั้นยังตรงกับตาคุณนายเป๋งเลยเอ๊ก็อาการแท้ครูพยุงครูภาษาอังกฤษของผมพูดออกมาเรื่องอย่างนี้ผมรู้ว่ามันเป็นความจริงการตายใหม่ๆของใครๆก็ตามเขาไม่ปั้นรูปคนคนนั้นให้โตเท่าตัวจริงเลยถ้าโตเท่ายักษ์หรือไม่ก็เล็กกว่าตัวจริงยังมองดูว่าเป็นภาพตุ๊กตา ถ้าเท่าตัวคนจริงๆมันจะไปกันใหญ่มันทำให้รู้สึกว่าเป็นผีของคนคนนั้นรูปปั้นอย่างนี้ถ้าเจ้าตัวยังไม่ตายมองดูแล้วก็น่ารักแต่ตายลงเมื่อใดก็คล้ายว่าภาพที่เห็นนั้นคือผู้ตายมายืนอยู่ข้างหน้าเรานี่เองที่นายมั่นรับปั้นและหล่อภาพนั้นนะทำอย่างไรล่ะคุณนบถามคุณนายแกได้รับคำเตือนมาจากใครไม่รู้ว่าให้ปั้นเสียใหม่เล็กลงกว่าเก่าและเป็นครึ่งตัว ให้หล่อเป็นทองแดงเลยเมื่อไรจะลงมือปั้นล่ะคุณนายถามผมไม่ได้ปั้นเองหรอกผมไปหาช่างปั้นที่คุ้นเคยกันเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วว่าจ้างเขาปั้นเขาพากันไม่รับปั้นครับอ้าวทำไมล่ะแปลไม่ออกครับพวกศิลปินนี่ลลำบากเขาทำอะไรมักตามอารมณ์พอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำ เขาพูดสั้นๆว่าไม่ชอบทำงานอะไรๆที่มีความยุ่งยากมาแต่เดิมชอบทำแต่ที่สบายๆใจเขาว่าอย่างนี้ล่ละครับผมก็เลยหมดปัญญาก็ปั้นเสียเองก็หมดเรื่องโอ้ยโยนายมั่นร้องผมปั้นเองหน้าตาก็เป็นพระพุทธไปหมดปั้นรูปเหมือนน้ำไม่เคยเลยครับปั้นไม่ได้แน่ๆในมรดกมีคำสาปแช่งไว้ว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงอะไรที่มีอยู่ไม่ใช่หรือ คุณนบถามไม่ใช่ครับห้ามทำลายเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในการสาบแช่งคุณนายจึงได้ความคิดให้รอภาพใหม่มาแทนแล้วภาพเก่าละ่ะคุณนบย้อนถามนั่นนะสิผมไม่ได้ถามคุณนายแกเห็นแกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผมความจริงนะเรื่องปั้นเรื่องรอนี่ก็เถอะผมสมัครใจเมื่อไรแต่คุณนายแกยุ่งกับผมจริงๆ เกาะหัวเข่าขอร้องกันเลยว่าไม่เห็นใครแล้วแกกลุ่มใจแทบเป็นบ้าลูกเต้าอยู่ไม่เป็นสุขหวาดกลัวไปตามๆกันแกขอให้ผมทำแก้อาถันยาให้ผิดคำสาปในบรดกผมก็หมดทางไม่รู้จะเอาอะไรไปแนะนำแกครั้นหลบหน้าไปแกก็ไปตามที่บ้านเรื่อยแล้วจะว่ายังไงล่ะคุณนบถามโดยเป็นห่วงในฐานะที่เป็นพวกกันบอกว่าสิครับรำคาญใจจริงๆที่ผมมานี่ ก็มาขอหาหรือกับท่านว่าจะทำอย่างไรดีเอาละสมมุติว่าปั้นแล้วและหล่อแล้วจะทำอย่างไรกับภาพเก่าที่ทุกคนไม่ต้องการแต่จะให้ผมทำลายนะับไม่เล่นด้วยล่ะครับบะไม่น่าจะเป็นปัญหาโลกแตกเลยคุณนบว่าผมนายอยากจะนิมนต์ท่านไปคุยกับคุณนายสักหน่อยจะดีทีเดียวเอ๊ะมันเรื่องอะไรของฉันล่ะอยู่ๆสะเออเข้าไปเฉยๆเรื่องนี้ ผมได้พูดกับคุณนายไว้แล้วแกว่าจะมาหาคุณที่วัดนี่จะนัดกันเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าท่านกับพวกเราจะอยากไปดูภาพนั้นเล่นบ้างนัดไปที่บ้านก็ได้อ้าวนี่แอบไปพูดจากับคุณนายนั่นเรื่องฉันไว้แล้วเหรอครับผมจนท่าจริงๆคุณนายแกก็จนหนทางพอพูดเรื่องท่านขึ้นแกก็ดีใจจะขอพึ่งคำแนะนำจากพระขึ้นมาทีเดียวเอ้ มันยากนะคุณนบครางออกมาการจะไปให้คำแนะนำนะ่ะไอการปั้นใหม่รอใหม่นะ่ะมันก็ควรละควรอยงย่าิ่งทีเดียวจะได้หมดความหวาดกลัวกันแต่ภาพเก่าละ่ะเมื่อทำลายภาพเก่าไม่ได้จะไปรอใหม่ทำไมให้เสียเงินนั่นน่ะสินายมั่นร้องออกมาอย่างขอไปทีซึ่งไม่มีอะไรจะดีกว่าคำนี้ถ้าจะมีทางเลี่ยงกันก็มีทางเดียว อันเชิญภาพเก่าไปอยู่วัดเลยประดิษฐานไว้เลยนายมั่นออกความเห็นโอคงไม่ใช่วัดนี้นะคุณนบร้องขึ้นพวกเราเลยหากันครืนนายมั่นเองก็อดหัวราะไม่ได้มันมีปัญหาอยู่นะอะไรอะไรก็เอาเข้าวัดทั้งนั้นนะไม่ใช่ทำง่ายๆมันมีอยู่ว่าผู้เป็นเจ้าของภาพนะมีคุณอะไรแก่วัดจึงเจาภาพมาตั้งสร้างวัดเพ้อถ้าไม่มีอะไรเลยสักอย่าง ก็ต้องซื้อที่เขาเพื่อจะตั้งภาพอยู่ๆจะเอาเข้าวัดวัดไหนล่ะจะยอมไอ้ของที่ดีไม่เอาเข้าวัดไอ้ของไม่ต้องการแล้วจะมาทิ้งในวัดมันดูกระไรอยู่เอาหมามาปล่อยงี้แมวมาปล่อยงี้หรือจะเอาภาพผีสิงเข้าปล่อยอีกละ่ะคุณนบพูดอย่างขบขันเลยหัวราะก,กันคลื่นเครงการพบกับคุณนายนิ่มนวลได้ตกลงกันยกขบวนพวกเราไปกับพระด้วยที่บ้านคุณนาย โดยคุณนายจะจัดอาหารเพ ن ให้แก่พระและอาหารกลางวันของพวกเราเพราะแกต้องการความช่วยเหลือจริงๆโดยนายมั่นได้ไปนัดหมายกันแล้วถึงวันนัดเราก็แห่กันไปทั้งก๊กเราคุณนายออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีและกันเองดีใจที่เราจะให้คําแนะนําแกเมื่อคนใช้หลายคนได้เปิดประตูหน้าต่างห้องเก็บภาพปั้นสว่างดีแล้วคุณนายก็เชิญเราเข้าชมพวกเราก็เข้าไปกันและสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่น ก็คือภาพปั้นยืนตระงานอยู่ด้านหนึ่งของห้องที่เบื้องล่างตอนแท่นที่ยืนมีดอกไม้และทูบเทียนอยู่มากคุณนบมองดูภาพปั้นนั้นเฉยอยู่โดยไม่ได้ออกความเห็นแต่อย่างใดส่วนผมนั้นมองดูภาพนั้นแล้วก็ไม่มีความรู้สึกใดๆเพราะไม่เคยรู้จักกับผู้ตายจึงไม่รู้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนแต่รู้ว่าช่างปั้นภาพนั้นเก่งจริงๆปั้นเหมือนคนจริงๆดูมีวิญ,ญญาณดังจะหายใจได้ คุณนายได้จัดเลี้ยงพระที่ห้องนั่งเล่นริมน้ำพวกเราก็อยู่กับท่านที่นั่นคนใช้จัดการเปิดห้องโถงนั้นเรียบร้อยแล้วคุณนายได้นั่งคอยดูแลอาหารที่คุณนบฉันอยู่และจะพูดคุยไปด้วยความเห็นของฉันนั้นคือให้คุณนายไปติดต่อทางวัดเสียก่อนเพื่อตกลงเจ้าภาพใหญ่นั้นไปประดิษฐานที่นั่นแต่ควรเป็นวัดปร,ราชไม่ใช่วัดหลวงจะได้พูดอะไรง่ายๆซื้อที่แก่วัดเข้าเสียตรงที่เราจะตั้งภาพ แล้วออกเงินบำรุงวัดเสียจำนวนหนึ่งก็คงสำเร็จง่ายๆครั้นตกลงทางวัดได้แล้วจึงลงมือสร้างภาพปั้นใหม่และหล่อเป็นทองแดงให้เล็กกว่าเก่าและเอาครึ่องตัวส่วนจะติดตั้งที่ใดนั้นสุดแล้วแต่คุณนายครั้นแล้วจึงเชิญภาพเก่าไปวัดได้เป็นเวลาติดต่อกันดีด้วยแล้วก็ตรงกับมรดกคือภาพเก่าก็คงอยู่แต่เปลี่ยนที่ไปเท่านั้นเราไม่ได้ทำลายและทางบ้านก็มีภาพใหม่ของท่านแทนที่ ก็ไม่มีอะไรผิดร้ายเรียบร้อยดีทุกอย่างคุณนายดีใจก้มลงกราบแล้วออกปากขอบคุณที่เห็นช่องทางโปร่งตลอดดีเมื่อคุณนบฉันแล้วคุณนายก็จัดอาหารให้พวกเรามีวิสกี้ให้ดื่มด้วยตามฐานะของแกตัวแกเองก็ร่วมรับประทานอาหารกับเราเป็นกันเองเมื่อเสร็จอาหารแล้วเราพูดคุยกันอีกพักใหญ่ก็ร่ำลากลับแล้วก็เฮมาที่กุฏิคุณนบอีก คุณนบจึงเริ่มออกความเห็นเรื่องภาพปั้นนั้นให้เราฟังภาพปั้นนั้นมีวิญญาณสิงอยู่จริงๆคุณนบว่าเป็นไงบ้างครับผมถามเท่าที่ได้เห็นแก่ตามาแล้ววิญญาณเข้าสิงในภาพนั้นก็เพราะลูกหลานนั่นแหละเป็นต้นเหตุคุณนบว่าเป็นยังไงกันโปรโดพูดเป็นข้อๆไปเลยครับครูพยุงผู้มีนิสัยครูพูดอย่างกับว่าเป็นตำรา ภาพนั้นถ้าหากว่าเผาศพไปนานแล้วและมาปั้นขึ้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่เขาปั้นขึ้นเมื่อศพตายใหม่ๆจิตใจลูกหลานกำลังนางนุงอยู่นี่ทุกคนใจจดจ่ออยู่กับผู้ตายทั้งรักทั้งอาลัยครั้นมามีภาพปั้นที่เหมือนตัวจริงจิตก็ยึดเอาภาพนั้นว่าเป็นตัวจริงเพราะร่างกายของผู้ตายตัวจริงไปอยู่เสียในโรงที่ประดับลายทองระยับมองไม่เห็นอะไร ทุกคนเกือบไม่สนใจร่างที่อยู่ในลงกลับมาเพ่งเล็งเอาที่ภาพปั้นนั้นว่านั่นคือคุณพ่อคุณปู่คุณตาต่างก็สักการะบูชากันใหญ่ไม่ว่าสิ่งใดเมื่อใจคนหมู่มากไปมั่นหมายเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่สิ่งนั้นก็เกิดตามใจคนหมู่มากวิญญาณของผู้ตายที่คนทั้งหมดจดจ่ออยู่ก็ระเหตุมาสิ่งอยู่โดยรวดเร็วไม่ว่าจะดูเวลาใดว่าภาพนั้นอาจจะยิ้มรับ หรือโกโรธคคึ่งผู้มองดูได้ทุกอารมณ์ทั้งนี้ก็เกิดจากลูกหลานเอาอารมณ์ตัวเข้าไปประกอบกับวิญญาณน,นั้นๆภาพนั้นจะอยู่เฉยๆได้อย่างไรย่อมเคลื่อนไหวได้ตามอารมณ์ของคนมองตอนแรกๆนะต่างคนต่างใจจดจอ่อทั้งรักทั้งอาลัยไม่อยากให้ตายก็อยากจะให้ภาพนั้นกระดิกได้จะดีใจนักครั้นกระดิกเข้าจริงๆก็กลายเป็นกลัวกันไปหมดนี่แหละเขาจึงไม่นิยมปั้นภาพคนที่ตายให้เท่าตัวจริง ย่อมกลายเป็นสิ่งหวาดกลัวได้ในตอนหลังเมื่อคุณนบแจงเหตุผลออกมาแจมแจง้งพวกเราก็เห็นจริงถูกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เกิดจากคนสร้างให้ก่อให้เกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภาพนั้นไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาเสียแล้วครูพยุงพึมพำเมื่อเราเลิกประชุมกันแล้วนายมั่นและครูพยุงก็ลากลับไปส่วนผมยังอยู่อาศัยพระก็แยกไปเข้าห้องที่พระยกให้อาศัยนอนพักผ่อนและคิดถึงเรื่องภาพปั้นนั้นอยู่คนเดียว ต่อจากนั like okay. ้นเวลาได้ผ yeah, mm ่านไปอีกเกือบอาทิต hmm. ย mm ์นายมั่นก็รีบร้อนมาพบพวกเราที่วัดอีกเกิดเรื่องอีกมากมายครับภาพปั้นนั่นแหละนายมั่นเริ่มต้นเมื่อนั่งลงแล้วเกิดยังไงอีกคุณนบถามภาพนั่นแหละครับสำแดงเดชเข้าอีกคุณนายแกมาตามผมและเล่าให้ฟังว่าเมื่อทางผมยังหาช่างปั้นไม่ได้คุณยุพาวดีลูกสาวแกที่อยู่มหาวิทยาลัย ก็รังเอาเพื่อนศิลปินปริญญามาปั้นภาพใหม่ให้พวกคนหนุ่มปริญญานะเขาไม่สนใจอะไรหรอกครับทั้งๆเขาก็รู้เรื่องดีแต่เขาไม่สนใจเมื่อคุณยุพาวดีขอร้องเขาก็เตรียมดินและเครื่องมือมาทีเดียวและลงมือปั้นให้ทันใจชั้นแรกคุณยุพาวดีจะาภาพถ่ายให้เป็นแบบแต่ศิลปินนั่นเขาบอกว่าภาพเก่าสวยดีอยู่แล้วเท่ากับปั้นจากตัวจริงขอเอาภาพเก่าเป็นแบบเลย ทีนี้อีตอนที่เขาปั้นอยู่คนเดียวคุณยุบพ,พาออกจากห้องนั้นไปหาเครื่องดื่มมาให้ขณะเมื่อเดินนําหน้าคนใช้ที่แบกถาดเครื่องดื่มเข้ามาที่เก่าเห็นศิลปินนั้นก้มหน้าขยําดินอยู่เธอก็มมองดูภาพปั้นที่เป็นแบบและเธอก็ร้องกรีดขึ้นล้มสลบไปทุกคนต่างตกใจการปั้นได้หยุดชะงักลงเอ๊ะแล้วทำไงกันละ่ะคุณนบถามก็เลิกกันไป ต่างพากันอุ้มคุณยุพาไปหาหมอศิลปินนั้นก็วางมือการปั้นตามคุณยุพาไปด้วยความเป็นห่วงครั้นหมอแก้ไขคุณยุพาฟื้นแล้วแกก็ยังร้องด้วยความกลัวและว่าซ้ำๆกันอยู่เพียงคำหนึ่งว่าฉันไม่ยุ่งฉันไม่ยุ่งฉันเลิกดูกิริยาเธอยังหวาดเกรงสิ่งที่เห็นถึงกับสลบไปคุณนายกับหมอก็พยายามถามบ่าเธอเห็นอะไรจึงตกใจดังนั้นเธอไม่ยอมบอก ทำไมไม่บอกช่างให้เขาปั้นเสียให้เสร็จจะได้หมดเรื่องหมดเราไปเสียคุณนบว่าจะไม่อย่างนั้นนะสิพอคุณยุพาร้องว่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นพ่อนายช่างนั้นพ่อก็วางมือเสียบ้างนะสิอุบะคุณนบร้องดูมันยุ่งจริงนะรุ่งขึ้นนะครับคุณยุพาวาดีเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรเออเออว่าไงว่าไงคุณนบถามติดมัดเลย คุณยุพาเธอวาดในขณะที่แกมองเข้าไปคราวแรกเห็นนายช่างเพื่อนแกกําลังก้มหน้าอยู่เห็นภาพคุณปู่มีหน้าคร้งเครียดสยยเห็นฟันแต่ครั้นคุณปู่มองมาหาเธอเข้าคุณปู่ก็เปลี่ยนหน้าเป็นหัวรอดแข่งคุณยุพาเลยช็อกตอนนั้นแหละครับพวกเรานด้ฟังเรื่องถึงกับตาค้างไปเลยแต่คุณนบนั้นนั่งนิ่งเฉยเเอ๊ะเจ้ายังไงกันแน่ จะไม่ยอมให้ปั้นหรือว่าคุณปู่หวังจะหยอกหลานสาวเล่นคุณนบพูดคล้ายหาเหตุผลของเรื่องที่เกิดถ้าปู่หยอกอย่างนี้ถ้าหยอกเราบ้างก็แย่เลยผมว่านั่นนาซีนายมั่นรับเห็นด้วยด้วยคำที่ติดปากว่านั่นนาซีนี่ศิลปินเขาไม่ปั้นต่อหรอคุณนบถามอ๋อรุ่งขึ้นเขาปั้นต่อครับแต่ขอให้คนอยู่เป็นเพื่อนด้วยตกลงศิลปินคนนั้น เขารับหล่อทองแดงด้วยสิเขาไม่เอาครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาและไม่มีที่จะรอก็เลยมาเป็นเวรผมต้องรีบรอแล้วก็เป็นภาพเครึ่องตัวและเล็กกว่าคนจริงมากถ้าโตเท่าเก่าจ้างกันเงินท่วมหัวก็ไม่ไหวนายมั่นว่าพวกเราหัวรอกขบขันนายมั่นที่รับงานได้แต่ละชิ้นดูแต่เมื่อไปรับหล่อพระที่ทุงนครหลวงได้งานก็ไม่ได้ยังแย่มาอีกด้วยซ้ำผมก็พลอยแย่ไปด้วย นี่แบบเขาปั้นเสร็จแล้วนายมั่นเอาไปหรือยังละ่ะที่จะทำการหล่อนะผมเอาไปแล้วถ้าหล่อเสร็จเมื่อไรก็จะได้เอาภาพเก่าไปวัดเออหาวัดได้แล้วเหรอลืมถามไปวัดไหนละ่ะวัดอะไรไม่รู้ครับทางบางบัวทองน่นคุณนายแกให้ใครไปติดต่อไม่รู้แต่ให้ตายสิคุณเอ๋ยคุณนายนี่แกยุ่งกับผมเสียจ,จริงตอนเจ้าภาพปั้นเก่าไปไว้วัดแกขอให้ผมนำไปคุมไปโอ้ย ไหวเรอพวกเราหัวรอกคลื่นใหญ่เห็นเป็นเรื่องแปลกและขันที่นายมั่นไปเกี่ยวข้องกับเขาเสมอผมจะหาทางเลี่ยงหลบมาอยู่วัดเสียบอกทางบ้านว่าไปหัวเมืองนายมั่นผมและครูพยุงลาคุณนบออกจากวัดไปหาเหล้าดื่มกันที่ร้านเจ็กนอกวัดและคุยกันเรื่องภาพปั้นอย่างสนุกบ้างตื่นเต้นบ้างหวาดกลัวบ้างดื่มพอตึงหน้าแล้วต่างก็ลาแยกทางกันครูพยุงกับผม ไปดูหาตึกเช่าด้วยกันเพื่อจะตั้งโรงเรียนต่อไปก็ไม่พบกันอีกตั้งสามอาทิตย์กว่าเพราะต่างคนต่างมีธุระของตนนายมั่นคงจะทำการหล่อภาพปั้นทองแดงรายนั้นจนวันหนึ่งผมกับครูพยุงกำลังนั่งถกเถียงกันเรื่องตึกเช่าที่ไปดูมาแล้วยังจะเหมาะไม่เหมาะแก่เราคุณนบเป็นประธานในเรื่องนี้ด้วยก็พอดีนายมั่นของเราวิ่งหน้าเริดมาพบเราที่กุฏิคุณนบวินาศเลยวินาศเลย นายมั่นร้องแต่คำนี้ซ้ำๆกันตั้งแต่ยังไม่ได้นั่งอะไรกันพ่อคุณนบถามแล้วหัวเราะโหยวุ่นใหญ่ไอ้ภาพปั้นนั่นแหละนายมั่นตอบยกมือยกไม้ประกอบอลวาดอีกเหรอครูพยุงถามเห็นจะใช่ครับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็เห็นจะได้แต่ผมไม่ได้ไปเห็นมาเองหรอกคุณนายมาหาผมเมื่อเช้านี้เอง มันเกิดวุ่นใหญ่แล้ววุ่นยังไม่รู้จะแก้ยังไงเชียวให้ตายสิเรื่องการย้ายภาพปั้นตัวเก่านั่นแหละเมื่อผมนำภาพรอใหม่ไปให้แล้วผมก็หลบหน้าคุณนายบอกว่ารีบไปธุระหัวเมืองคุณนายแกร้อนใจอยากจะย้ายเอาภาพปั้นเก่าไปวัดเร็วๆก็ไปหาใครไม่รู้มาทำการอัญเชิญบอกเล่าเก้าสิบแกภาพนั้นแล้วมอบให้พวกรับเหมาจีนทำการขนย้ายลงเรือแม้หนักเอาการอยู่ ทั้งแท่นและตัวภาพต้องใช้เจ็กหามสี่คนยังแย่เลยพอหามไปถึงเปาะที่ท่าน้ำก็ทํากระดานพาดเพื่อจะเลื่อนภาพนั้นลงเรือต่อแต่ยังไงไม่รู้ครับเชือกที่ผูกเรือหลุดคลื่นเรือไฟกำลังยอโยนไปมากระดานที่พาดก็เลื่อนผิดที่ภาพปั้นนั้นเลยหล่นน้ามีเจ็กเกาะติดไปด้วยจมน้ำไปตั้งนั้นโผล่ขึ้นมาได้แทบตายพวกรับเหมาหน้าจ่อยเลยทำของเขาตกน้ำ เราทุกคนตกใจดังว่าของสิ่งนั้นเป็นของเราคุณนบอ้าปากค้างร้องไม่ออกได้แต่ยกมืออย่างตระนกตื่นเต้นอะไรเล่ามันจึงเป็นกันไปอย่างนั้นงมหรือเปล่าคุณนบถามเสียงดังตรงนั้นน้ำลึกเป็นบ้าเลยครับเรือไฟลำใหญ่ๆยังเคยจอดได้นายมั่นร้องตายละวะคุณนบร้องผมกับคุณนายไปตามประดาน้ำที่คลองบางกอกน้อยมางม เขาก็มากันสามคนดำหากันตั้งครึ่งค่อนวันยังไม่พบเลยครับป่านนี้ยังงมหากันอยู่ผมเลยหลบตัวมาบอกนี่แหละโอ้ไม่ยอมจะจากที่เก่าไปคุณนบว่าเป็นคนห่วงที่จะคุ้มที่ดินอันเป็นของเก่าอยู่ใต้น้ำนั่นเองแม้น่ากลัวแฮะนี่นายมั่นอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะถ้าทางไม่เป็นเรื่องหรอกนั่นนะซี นายมั่นรับติดปากออกมาเลยตามที่เคยปากผมจะแอบหลบอยู่วัดนี่ชั่วคราวล่ะครับไม่ไหวถ้าอยู่บ้านแกมาตามพบทุกทีแต่เอ๊ะคุณนายแกเคยรู้ว่านายมั่นมาหาฉันเสมอนาะนายมั่นพลั้งปากพูดไปเมื่อตอนไปดูภาพปั้นกันวันนั้นคุณนบพูดขึ้นนายมั่นตาโพลงเอ๊ะเอาละสีจะทำยังไงล่ะเอาอย่างงี้เถอะ ถ้าแกตามมาหาพบคุณคุณบอกว่าไม่เห็นมาก็แล้วกันอ้าวทำไมจะเหตุพระโกหกเราคุณนบว่าพวกเราเลยหัวเราะไปอยู่บ้านครูพยุงก่อนสิคุณนบแนะเออจริงแฮะเอาก็เอานายมั่นรับเอาง่ายๆพวกเราถึงกับเงียบพูดอะไรไม่ออกรู้สึกใจเต้นระทึกฟังเรื่องแล้วรู้สึกว่าบ้านนั้นจะมีอาถรรพ์ต่อไปถ้าสร้างตึกเสียใหม่แล้วเอาภาพปั้นใหม่ขึ้นตั้งเสีย คงยังชั่วไปหน่อยปัน,นี้ภาพปั้นที่น่ากลัวนั้นมีนอนลืมตาเฝ้าบ้านของตัวอยู่ใต้น้ำนั้นนั่นเองเมื่อไรเล่าจะมีใครมาทำพิธีแก้อาถรรพ์ได้ผมนึกในใจว่ามีใครมาจ้างผมให้ลงอาบน้ำตรงนั้นจะเป็นกี่แสนบาทก็ไม่เอา